จังหวัดตา,ตา,าการตาประชุมชเ,เรรตรียมร,รับสเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะที่ห้องประชุมสายประทีปศาลากลางจังหวัดตากนายเจริญริศสงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเรื่องการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะ,สะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดตากประกอบด้วยอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดอำเภอท่าสองยางอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางในระหว่างวันที่18-22ธันวาคม2559ดังนั้นเพื่อให้การเสด็จพระราช,ชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติผู้ว่าราชการจังหวัดตากจึงได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดต,ตากและในพื้นที่ฝั่งตะวันตกนายสุธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากเป็นประธานในการประชุมร่วมกับนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยในการนี้ดอเอรเทิดเกียรติชินสรรารนันนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับคณะทำงานครั้งนี้ด้วยทั้งนี้ เพื่อมอบหมายและติดตามภรารกิจของส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยให้แต่ละส่วนราชการนำเสนอและรายงานความคืบหน้าของการเตรียมการรับเสด็จในทุกด้านทั้งด้านเตรียมการรับเสด็จด้านการจัดเตรียมสถานที่ด้านการถวายการรักษาความปลอดภยัยและด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเข้าเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ด้วย